ครับเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คอินโรงแรมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินที่ในเมืองกันเนาะใช่ค่ะตรงนี้ค่าจอดรถแพงมากเลยพี่1-2 ชั่วโมง17 เหรียญอ่ะอย่างว่าแหละตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงก็เลยแพงปะเดี๋ยวไปเดินดูข้างนอกกันนะครับไปหาอะไรกินสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องกี้ทองบรอดเวย์ในเมืองแนชวิลล์นะครับใช่รัฐเทนเนสซีนะคะมีผับบาร์แล้วก็ดนตรีสดเยอะมากเลยเนาะทุกร้านเลยใช่สนุกสนานมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับโอ้ยหอมไก่ทอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาไก่ทอดกินกันนะเพราะว่าถ้ามาแนชวิลล์อ่ะต้องกินไก่ฮอตชิคเก้นนะไก่เผ็ดแนชวิลล์ร้านนี้น่ากินเนาะเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทเนาะมีหลายร้านเลยป้าเดินไปดูตรงนู้นนะเชื่อมไปทะลุอีกตึกหนึ่งได้มีหลายร้านเลยอ่ะร้านอาหารเยอะเลยร้านนี้มันดังใช่ไหมใช่เป็นออริจินอลฮอตชิคเก้นของแนชวิลล์สั่งแล้วนะคะเรียบร้อยสั่งเป็นชิคเก้นเทนเดอร์ไก่แบบไม่มีกระดูกแล้วก็เป็นปีกไก่นะคะแล้วก็มีเพิ่มมักกะโรนีชีสด้วยทั้งหมด30 เหรียญนะคะปรินซ์ฮอตชิคเก้นนะคะเป็นออริจินอลแบบฮอตชิคเก้นของแนชวิลล์เลยเปิดมาเกือบ80 ปีแล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกินที่หนึ่งมีชื่อเสียงกว่าแต่ว่าเปิดมาได้แบบ9 ปี 10 ปีเท่านั้นเองแต่ว่าดังกว่าร้านนี้นะคะเป็นฮอตชิคเก้นเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปกินค่ะโอ้น่ากินมากไปกินกันขออ้วนทางนั้นเลยปะหาที่นั่งของบีก็จะเป็นปีกไก่ทอดเป็นแบบฮอตนะคะเป็นแบบเผ็ดแต่ของแฮมอ่ะเป็นไก่ไม่มีกระดูกเผ็ดแบบว่าเผ็ดกลางอ่ะแล้วก็มักกะโรนีชีสนี่เราก็มาแอบนั่งกินในมุมเงียบๆตรงนี้นะครับมีโซนข้างนอกแต่ว่าคนเยอะมากเลยเนาะเสียงดังอยากนั่งกินเงียบๆตรงนี้สะดวกกว่ามาพร้อมแล้วเขาบอกว่าไก่เผ็ดของแนชวิลล์นี่เผ็ดจริงๆอันนี้คือไม่ได้เอาแบบระดับเผ็ดสุดเลยใช่ไหมไม่ได้เอาระดับเผ็ดสุดเอาแค่แบบเผ็ดอ่ะเผ็ดพอดีพอดีอืมมันจะมีฮอสกับเอ็กต้าฮอสอะไรอย่างเงี้ยลองลองน่ากินเป็นไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยสู้วิงแซบ KFC บ้านเราได้ป่ะมันเผ็ดคนละแบบอ่ะอันนั้นเผ็ดแบบแซบอันนี้แบบเผ็ดอ่ะเผ็ดแบบเผ็ดเฉยๆเผ็ดเฉยๆอ่ะนี่แบบเผ็ดกลางมีเดียมใช้ได้เนี่ยคือนึกว่าจะเค็มปกติไก่ทอดในอเมริกาหลายๆเจ้ามันชอบทำเค็มใช่ไหมแต่เนี่ยไม่เค็มรสชาติประมาณเหมือนผงพริกปาปริก้าแบบแต่ว่าเผ็ดกว่าปาปริก้า
นี่เรามากินไก่ทอดต้นตำรับเนสวิวถึงที่เลยนะครับเนี่ยไก่ทอดเนสวิวเป็นอย่างนี้เองก็ถือว่าใช้ได้นะไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แบบอร่อยแบบมากมันเผ็ดอ่ะเหรอมันไม่เผ็ดอร่อยถ้าจะกินไก่ทอดเนสวิวเนี่ยต้องมากินต้นตำรับที่เนสวิวเท่านั้นนะครับเที่ยวมากเลยเนาะต่างจากลิตเติ้ลล็อกเมื่อเช้าที่เราไปมาอันนั้นเมืองเงียบมากเลยแต่เนี่ยเมืองท่องเที่ยวของจริงมิวสิกซิตี้นะครับเพราะว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีนะครับนี่สังเกตทุกร้านทุกบาร์เลยนะครับจะมีดนตรีสดเลยนะครับดูดิดนตรีสดทุกร้านเลยมันเป็นดนตรีแบบคันที่คันที่อ่ะเดี๋ยวจะไปลุมพับบาร์นะคะดนตรีสดทุกร้านเลยเนาะใช่เป็นดนตรีสดทุกร้านเลยอ่ะแบบเขาไม่มีการแบบว่าเปิดฟังเพลงแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะเมืองนี้นะครับได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งเพลงคันทรีของโลกเลยนะครับเนาะไปร้านไหนก็เปิดแต่เพลงคันทรีเนาะใช่เป็นวงดนตรีสดบริเวณข้างทางตรงนี้นะครับเขาจะมีร้านขายรองเท้าบูทขายหมวกคาวบอยนะครับนักท่องเที่ยวที่นี่เขาชอบใส่รองเท้าบูทกับหมวกคาวบอยเดินเที่ยวแถวนี้เป็นชุดแฟนซีแบบคาวบอยแบบคาวบอยคาวเกิร์ลเนี่ยเดี๋ยวเข้าร้านลูกอมก่อนนะอร่อยนะหวานปะหวานมากแบบเป็นเหมือนช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบใส่น้ำตาลคาราเมลอะไรเงี้ยหวานหวานแบบหวานตัดขาหวานเกินไปหวานแบบหวานไม่ไหวอ่ะเอาทิ้งดีกว่ามีอะไรมีพริกแค่นอ่ะมีถั่วอุ้ยเธอดูร้านนู้นดิร้านหัวมุมอ่ะมีดนตรีสดทุกชั้นเลยอ่ะมี4ชั้นก็คือเป็นดนตรีสด4ชั้นBartenders, y'all, the best bartenders in Nashville, Tennessee, right here at Jason Aldean's.
make sure you take care of them, tip them well. They will appreciate it because we're working a lot harder than we are. We also could not do any of this without our lighting and our sound check. Jake back here in the booth. Y'all make some noise for our sound engineer, Jake back there. Jake's bringing nothing but rum in this place. We don't have any shots and a shot of rum in this place. Your breath will be so fresh though. Who dressed you? ใช่แอลกอฮอล์เลยอ่ะเธอชิมดิว่ามีกลิ่นเหล้าปะไม่ค่อยมีกลิ่นเหล้าอ่ะหวานชอบอันเนี้ยเขาใช้รถไถมาทำเป็นบาร์ที่ Nashville นะเหมาะสมกับชื่อฉายาเมืองคันทรีของโลกจริงๆเนาะเมืองเพลงคันทรีของโลกเขาคงอยากทำเป็นแบบเอกลักษณ์มั้งใช่เป็นเมืองแห่งเพลงคันทรีใช่เพราะทุกร้านนี่มีวงดนตรีสดอันเลยใช่กินไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยไม่อ้วนเนาะวันนี้จะออกแบบออกแนวออกพักแอนโลหน่อยเนี่ยโอเคครับคืนนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันแล้วนะครับบายไอ้ซ่อมไม่ถนัดใช้มือดีกว่าเนี่ยกินแบบผู้ดีหนังกรอบมากหนังไส้